I was busy thinking นี่มีการแต่งรูปแบบนี้ครับเหมือนแบบต้นไม้นะครับเงาเหมือนต้นมะพร้าวต้นอะไรแบบเนี้ยบังหน้าเราแบบนี้นะครับอันนี้คือ after นะเดี๋ยวดู before ปุ๊บเห็นไหมครับ before มันก็มีดำๆอยู่นะเหมือนต้นไม้บังอยู่พอใส่ปุ๊บเข้าไปอีกอือฮือใช่เลยนะครับวิธีการทำนะครับง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับแอปเดิมเหมือนกับเมื่อวานนะครับปีขั้วนะพีขั้วนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็เหมือนจะมีแค่ใน iPhone นะครับ Android ยังไม่เห็นนะใครใช้iPhone นะครับลองเล่นดูนะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิลเตอร์อีกอันนึงนะครับที่มันซ่อนอยู่นะครับตอนแรกผมไม่เห็นพอเห็นอันนี้เอ้ยอันนี้ผมชอบอันนี้มากกว่านะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับเดี๋ยวเปิดแอปก่อนนะครับหน้าตาของแอปตามนี้เลยนะพีขั้วแบบนี้นะครับเปิดแอปเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปใหม่เราก็ไปเลือกรูปมาใหม่นะครับก็จะให้เราเลือกรูปนะครับเราก็เลือกรูปผมเลือกรูปนี้มานะครับคำสั่งก็อยู่ในคำสั่ง effect นะครับหน้าแรกเลยนะครับคือ effect กดเข้ามาเลยนะครับส่วนใน all เนี่ยมันจะอยู่ในคำสั่งปาล์มนะครับ palm นะครับเหมือนต้นปาล์มอ่ะผมน่าจะความหมายประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวอื่นมันอยู่ในไหนนะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะผมหาก่อนไม่ดูมันซ่อนอยู่ในไหนอะในหมวดไหนอะแต่ว่ามันอยู่หน้าแรกเลยอะครับเขียนว่าปลาม palm ปลามอันอื่นผมไม่เห็นนะผมเห็นแต่หน้าแรกเดี๋ยวหาก่อนนะมีไหมไม่เห็นนะผมอัดเผลอเลอหาไม่เจอนะครับมันมีหลายหมวดอะเพื่อนลองเล่นดูแต่อันนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่าไอ้เป็นที่เป็นแสงส่องผ่านหน้ามันกำลังฮิตไงอะอยู่ในหน้าออนั่นแหละนะครับเนี่ยไล่ไปนะครับ palm ปาล์มนะครับใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับกดมี3อันนะครับที่ฟรีนะครับแต่ว่าสวยทั้งนั้นเลยนะครับลองเล่นให้ดูสักอันหนึ่งนะสมมุติเอาเบอร์1นะครับเบอร์1ก็กดเข้าไปทีนึงปรับwarm นะครับ warm ครับโทนสีแบบขาวดีกว่าแบบนี้นะครับ opacity ก็ให้เงามันเข้มหรือว่าอ่อนขนาดไหนนะครับไอตรงนี้ก็ rotation ก็สลับเงาเอาไว้ตรงไหนนะครับลองอันที่2สิเนี่ยผมชอบอันที่2มันละมุนอะแล้วรูปนี้ถ่ายสวยมากเลยอะก็คือรูปนี้ผมโหลดมาจากเว็บฟรีนะครับที่เขาแจกรูปนะครับก็ลองเอามาปรับดูเนี่ยสวยจังเลยนะครับอันที่3ปึ๊บผมว่าเป็นสีวอร์มแบบขาวๆด้วยอ่ะโทนสีสวยจังนะโอเคแล้วผมแก้ทุกอันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเซฟ3อันเอาไว้ทำปก1ก็เซฟก็กดถูกไปนะครับเซฟเรียบร้อยนะครับโอเคไปลองเล่นดูนะครับง่ายๆเลยแอปนี้นะครับปีขั้วiPhone นะครับแล้วก็อยู่ในคำสั่ง palm ถ้าผมอ่านถูกไหมถูกครับ palm โอเคประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ